บ้านหนึ่งร้อยล้านกระแตอาสยามสร้างเล่นๆหลังที่ห้าค่ะตกแต่งพุ่งเกินหนึ่งร้อยล้านบ้านรูหลังใหม่กระแตอาสยามรวยอือซาหลังเปลี่ยนไปทําอาชีพนี้เรียกได้ว่าทุ่มไม่อันสําหรับบ้านหลังใหม่ที่กาลังดําเนินการต่อเติมตกแต่งและก็ก่อสร้างใหม่สําหรับนักร้องลูกทุงสุดเซ็กซี่อย่างกระแตอาสยามตอนนี้ก็งบบ้านปลายไม่หยุดแล้วล่ะค่ะจากที่ตั้งเปาเอาไว้ห้าสิบถึงหกสิบล้านบาทแต่ปัจจุบันมูลค่าค่าเก่อสร้างทะลุไปไกลถึงหนึ่งร้อยล้านแล้วได้ยินว่ามูลค่าบ้านใหม่หกสิบล้านบาทหนูว่าเกินนะคะตอนน มันบานปลายมากๆเพราะเราเหมือนสนุกกับการได้ทําบ้านหนูเชื่อว,ว่าคนทําบ้านจะรู้มันได้ไปเรื่อยมันไม่หยุดอยู่เท่านั้นตอนแรกมีงบเท่าไหร่ที่ตั้งเอาไว้ในใจมี5060ล้านนี่แหลคะค่ะมันต่อเติมมาขึ้นเรื่อยๆตอนนี้ก็มีรื้อบันไดย,ยังไม่ถูกใจตอนแรกเป็นบันไดธรรมดาตอนนี้เป็นบันไดบนหัวเราอาจเกือบแตะร้อยล้านก็ได้คะ่ะถ้ารวมเฟอร์นินเจอร์บ้านหลังใหญ่มากเพราะว่าก็แต่ซื้อที่ดินที่มีบ้านจัดสรรแล้วที่ดินมันเหลือเยอะเลยสร้างอีหนึ่งหลังกลายไปตอนนี้3หลังอยู่รั้วววเเดียกกัันนพรรรราาาาะะ่่คคบใหญม ต้องสิบกว่าห้องทําไมมันบานปลายจนเกือบร้อยล้านเฉพาะที่ดินกับบ้านจัดสรรก็มีอยู่แล้วตรงนั้นก็เกือบ20ล้านค่ะสร้างใหม่อีกเฉพาะสร้างใหม่ก็มีสระว่ายน้ําบ้านหมาฟอร์นิเจอร์รวมแล้วก็เกินร้อยล้านวงเล็บหัวเราะเงินเก็บหมดเลยไหมก็ขยันทําเพราะว่าตอนนี้ทําธุรกิจด้วยเหมือนโชคดีธุรกิจที่ทําอยู่เป็นแบรนเคลื่อนสำอางนั้นเป็นอะไรที่เป็นไปได้มากๆมวลส่วนกระแสะคนอื่นอาจจะคิดว่าช่วงโควิดรู้สึกซบเซาแต่เราโชคดีหนูขยันด้วยแหละหนูว่าหนูขยันมากๆหนูเป็นคนทํางานตลอดแทน ที่24ชั่วโมงวันหนึ่งจะหลับแค่3-4ชั่วโมงเป็นเจ้าของแบรนด์ที่ทําทุกอย่างเลยคะ่ะตอนนี้บ้านกี่เปอร์เซ็นต์แล้ว30เองคะ่ะตอนแรกจะเสร็จประมาณ3-4เดือนแต่ตอนนี้มันเติมไปเรื่อยๆเขาบอกปลายปีนี้นะจะเสร็จใช้เป็นเรือนหอเลยไหมอาจจะเป็นไปได้เป็นบ้านที่อยากอยู่ได้แล้วก็อยากได้ด้วยแต่ด้วยความที่ว่าพื้นที่มันจากัดอนนะเนาะแล้วเราก็อยู่ในกรุงเทพจริงๆหนูเป็นคนเหนือแต่ถามว่าอยู่ที่ไหนบ้านปลายก็อยากจะไปอยู่เหนืออยู่ดีเพราะว่าอากาศที่นั่นแต่วาถ้าบนนเหนื บ้านราคา10ล้านก็คือหวังเลยค่ะนึกออกไหมแต่พออยู่กรุงเทพ1ิบล้านก็จิตดลีดเรามีเงินเก็บอยากไปสร้างที่ภาคเหนือแต่ด้วยความที่ว่าเราทํางานกรุงเทพก็เลยต้องอยู่ที่นี่